ก่อนที่จะเทศนาเนะี่ยผมมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ใน powerpoint แต่ผมเป็นข้อที่ผมชอบมากข้อหนึ่งนะฮะแล้วอยากจะมอบให้กับพี่น้องในช่วงปลายปีนะฮะอยู่ในสามยอข้อที่4เนี่ยสามยอมีบทเดียวมีบทเดียวนะฮะก็เลยมีข้อ4เลยนะครับสามยอสี่นะจำง่ายนะข้อนี้อยากจะมอบให้กับพี่น้องนะครับข้อนี้บอกว่าไม่มีอะไรทําให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริงนะท่านยอนได้เขียนพระคัมภีตอนนี้ไปหาคิดจักรไปหาผู้รับใช้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรทําให้อัคราทูตยอนเนี่ยยินดีไปกว่านี้ละคือได้ยินว่าบรรดาคิดจักบรรดาผู้เชื่อที่เปรียบเสม,มือนลูกๆฝ่ายวิญญาณเนี่ยดำเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้านั้นผมก็เช่นเดียวกันนะครับ ไม่มีทำให้เราดีใจมากไปกว่านี้ทั้งผมและภรรยามากไปกว่าที่จะเห็นพี่น้องได้ดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้านะครับท่านอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรหลายอย่างในชีวิตนั่นเป็นเรื่องธรรมดาท่านอาจจะล้มลุกคลุกคานบ้างผิดพลาดบ้างล้มเหลวบ้างนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากของชีวิตคนแต่คนที่มีพระเจ้าจะแตกต่างคือเขาจะลุกขึ้นเดินไปตามความจริงเสมอแม้เขาอาจจะผิดพลาดล้มเหลวหรือ ประสบปัญหาอะไรบ้างนั้นก็ดุนใจพี่น้องนะครับว่าเราได้ฟังเทศนามา51สัปดาห์แล้วเนาะตลอดปีที่ผ่านมานะครับที่กำลังจะผ่านไปนะฮะวันนี้จะเป็นคำเทศนาครั้งสุดท้ายในครั้งที่52ของปีแล้วผมเชื่อว่าเมื่อพี่น้องได้ฟังคำเทศนานะครับอย่าลืมสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าคำเทศนาทุกครั้งจะมีคุณค่าไม่ท่างตอบสนองคำเทศนานะครับพ,ะนะพระเจ้าจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อ ท่านได้ตอบสนองอะไรบางอย่างผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนอกจากหนึ่งอย่างต่อสัปดาห์อย่างเดียวที่พี่น้องได้ฟังพระคมภีร์แล้วพี่น้องว่าอืมว่าอย่างเงี้ยอืมอือนี่แหละคือเรื่องจริงแหละคือความจริงของพระเจ้าและพระเจ้าจะประพฤติตามความจริงนี้ผมขอการตัดสินใจอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องง่ายๆไม่ซับซ้อนนะฮะตลอดในปีที่ผ่านมา แล้วก็ในปีครั้งหน้าที่จะถึงนี้ด้วยนะครับเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะเ,เมื่อช่วงสัปดาห์นี้ผมได้อ่านข่าวหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามีนักบินอวกาศท่านหนึ่งนะคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษนะชื่อว่าทิมพีคนะทิมพีคคนที่ได้เห็นในรูปนี้นะฮะเขาก็ทำสิ่งที่ตกตะลึงนะแล้วก็เป็นข่าวเกลีวกราวอันหนึ่งคือเขาโพสเขาก็ได้แจ้งเขาโพสข้อความในทวิตเตอร์กล่าวขอโทษนะฮะ ขอโทษเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นะที่เขาโทรผิดทําไมการโทรผิดมันเป็นเรื่องใหญ่โตนะฮะปรากฏว่าเขาเนี่ยอยู่ในสถานีอาวากาศนะ,ะแล้วเขาต้องโทรลงมาที่สถานีปรากฏโทรผิดนะฮะไปโทรไปถึงบ้านคนคนหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มต้นพูดบอกว่าสวัสดีครับที่นั่นพื้นโลกใช่ไหม <laughs> เจ้าของที่รับสายก็ตกใจนะฮะอ,อะไรป่วนหรือเปล่าหรือว่าเป็น ใครยังไงมูต่างดาวลโทรโลงมานะสวัสดีครับที่นั่นพื้นโลกใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้ล้อเล่นนะฮะเขาโทรจากข้างนอกโลกจริงๆนะฮะแต่ว่าเขาโทรผิดนะฮะแล้วเขาก็ก่อมาขอโทษเจ้าของ h, ที่รับสายว่าทําให้ตกตกใจว่าที่นั่นสวัสดีครับที่นั่นพื้นโลกใช่ไหมนะฮะเขาโทรผิดนะ,ะเขาไม่ได้เป็นผู้ที่เขาเขาเขาอยู่ข้างนอกแล้วแต่เขาโทรผิดที่นะฮะพี่น้องแต่ว่าพระเจ้านาพระเจ้าเนี่ยไม่เคยมาถึงท่านผิดนะ เวลาพระเจ้าพ no no ูดกับท่านสวัสดีสวัสดีที่นั่นที่นั่นคุณเจนใช่ไหมอะไรเงี้ยพระเจ้าไม่ได้ต่อสายผิดนะพระองค์จงใจโทรหาท่านเลยนะสวัสดีนั่นเบรชใช่ไหมอะไรเงี้ยนะพระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านนะผ่านทางพระคำพระเจ้าผ่านการสนทนาผ่านการติดต่อสื่อสารผ่านการพูดคุยและพี่น้องไม่ต้องตกใจนะเวลาพระเจ้าพูดพูดกับท่านเพราะนั่นคือพระองค์ต้องการโทรหาท่านจริงๆนะพระองค์ต้องการคุยกับท่านผ่าน วิธีต่างๆและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าพูดก,กับเรามากที่สุดก็คือพระโอจนะพระเจ้าคิสเสยนจำนวนไม่น้อยนะครับให้เวลากับการพยายามนั่งฟังเสียงพระเจ้านั่นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าพูดก,กับเราแล้วเยอะมากผ่านทางพระโอนะพระเจ้านั่นคือทอยคำที่พระเจ้าต้องการบอกกับท่านและพระองค์ไม่ได้โทรผิดนะฮะต้องการบอกกับท่านเป็นการส่วนตัวว่าพระองค์ต้องการสนทนาอะไรต้องการบอกอะไรกับท่าน ดังนั้นคําเทศนาทุกครั้งจึงเป็นเหมือนถ้อยคําข้อความที่มาจากพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านแต่ละคนแต่ละคนเป็นการส่วนตัวเริ่มมาจากวัถึงผมก่อนเมื่อผมเตรียมเทศนาผมเตรียมเทศนาผมก็เตรียมโดยการฟังเสียงพระเจ้าอ่านพระวจนะพระเจ้าแล้วก็ใครครูหว่าพระเจ้าต้องการบอกอะไรผมผมรับอะไรมาพระเจ้าต้องการบอกอะไรผมเพื่อจะบอกไปยังสมาชิกบอกไปยังพวกเราในคิดตจักรดงนั้นขอให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งถ้อยคํานะครับ ที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับท่านเป็นการส่วนตัวเองมไหมครับให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะเปิดพระธรรมปัญญาจารย์ด้วยกันนะฮะปัญญาจารย์บทที่ 3: ข้อ1ถึงข้อ8นะครับปัญญาจารย์บทที่3ข้อ1ถึงข้อ8นะครับพระคัมภีร์บอกว่ามีฤด,ดูการสําหรับทุกสิ่งและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์มีวาระให้กําเนิดและวาระตาย มีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรำมีวาระโยนหินทิ้งและวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอด มีวาระแสวงหาและวาระท้าทายทำหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดมีวาระรักและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกตอนของพระองค์นั้นทรงคุณค่า เป็นดน่ังทองคำและน้ำพึ่งเป็นหนังน้ำที่รดลงมาเหนือชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอให้พระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้มาหนุนจิตชูใจเราทุกคนดนใจเราเพื่อเราจะรับถ้อยคำของพระองค์และรับกำลังผ่านพระวจนะพระเจ้าขอทรงพูดกับเราทุกคนในห้องประชุมนี้และขอพระเจ้าทรงเร้าใจเราอย่างน้อยเจาะจงอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่เราจะ ปฏิบัติตามกลับใจและดําเนินชีวิตตามความจริงของพระเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมปัญญาจารย์แบทบที่3ข้อ1ถึงข้อ8ในตอนนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมากนะฮะเขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนที่เป็นกษัตริย์ที่มีความจเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีสติปัญญาและร่ำรวยเขาได้เขียนในช่วงบั้นปลายของชีวิต แล้วก็ได้ค้นพบสัจธรรมความจริงของชีวิตจนเขียนพระธรรมปัญญาจารย์มาเนื้อหาใน8ข้อนี้นะครับมีความน่าสนใจว่าได้ถูกเขียนเป็นบทเพลงด้วยนะฮะบ,บทเพลงที่ชื่อว่าเทินะร์นเทิร์นเทิร์นนะฮะเทิรนเทินเทินหมุนเลี้ยวหมุนเลี้ยวนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทิเเเนะร์นเทิร์นเทินนะฮะซึ่งเขียนตั้งแต่ตอนปี1950โดยคนที่ชื่อว่าพีทซิกเกอร์นะฮะแล้วก็ ถูกบันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี1 962โดยวงเ h e b เ r ิรนะเะเบิรนี่เป็นวงรุ่นเดียวกับ The Beatles นะฮะหลายคนอาจจะอาจจะอยู่ในรุ่นนั้นนะฮะยังสวงสวิงยังเขย่าหัวตามรุ่นนั้นอยู่นะฮะอาจจะลองถามพี่อุย๋ยเฮตักอาจจะเคยฟังนะครับวงนั้นนะฮะเขาก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เอามาบันทึกเสียงแล้วก็กลายเป็นเพลงที่โด่งดังมากนะนี่คือปกอัลบัม้มเทิ t u นเทินเทินตอนนั้นโด่งดังมากจนติดอันดับบิลบอร์ด 11สัปดาห์เลยนะฮะเป็นเพลงจากพ,กพ,พระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่สาข้อ1ถึงข้อ8ปี่น้องลองไปหาฟังได้นะฮะผมลองฟังดูจนผมอินเลยนะฮะจนจะเล่นตามได้และเพราะเนื้อหาดีแล้วก็บ่งบอกถึงถึงให้ข้อคิดอะไรบางอย่างกับชีวิตของเราจริงๆกรษาย์โซลมอนได้เขียนพระธระรมปัญญาจารย์แล้วในพระคัมภีร์บทที่สมในในแข้อนี้เนี่ยได้บ่งบอกถึงความจริงของชีวิต นะที่มีการปรับเปลี่ยนที่ที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีวาระต่างๆของชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆพระเจะ้านะพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ในหัวข้อเพื่อเป็นการส่งท้ายปีให้กับพวกเราทุกคนว่าข้อคิดนะข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมเป็นเหมือนถ้อยคำคำง่ายๆว่าข้อคิดข้อคิดก็คือก็อคือสิ่งที่เรามีม,มีมีบางคนคิดขึ้นมา แล้วก็มอบให้เราเพื่อจะหนุนใจเรานะเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคำนี้เป็นคำที่เรียบง่ายมากนะผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าหลายคนมีความตั้งใจในการให้ชีวิตเนี่ยใหญ่โตยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เป็นเป็นวิธีง่ายๆอันหนึ่งซึ่งอยากหนุนใจพี่น้องคือว่าเราอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายใหญ่โตในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตแต่อย่างน้อยขอให้เรามีเป้าหมายหนึ่ง คือเป้าหมายคือชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคำว่าดีกว่าเดิมอาจจะหมายถึงการที่ท่านดีขึ้นในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีแต่ขอให้มีคำนี้เสมอคือดีขึ้นกว่าเดิมปีข้างหน้าที่เรากำลังจะมาถึง2 0 1 6ขอให้เป็นปีที่ดีขึ้นกว่าปีนี้เอเนไหมครับวันพรุ่งนี้เช้าของท่านขอให้เป็นพรุ่งนี้เช้าที่ท่านตื่นขึ้นมาแล้วชีวิตของท่านดีขึ้นกว่าเมื่อคือนที่เพิ่งจะ ผ่านไปเอเมนไหมครับทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกจังหวะของชีวิตขอให้เรามีคำนิเสธว่าดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมคุผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมตอนผมเรียนเรียนที่อสมชัญมัธยมมีครูคนหนึ่งนะฮะที่เป็นครูลูกเสือแล้วเขาก็จะชอบพูดประโยคนี้เสมอให้กับนักเรียนฟังเขาก็จะให้เด็กมาล้อมกันแล้วบอกว่าทุกนักเรียนทุกคนพูดตาคุณครูค่ายปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว แล้วผมก็ฟูงกิทุกปีเลยนะฮะดีขึ้นไหมก็ผมจําไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยที่สุดแล้วนะมันลงมาในใจเราว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วขอให้ชีวิตของท่านนะฮะปีข้างหน้าก็จะดีขึ้นกว่าปีนี้ครอบครัวของท่านปีนี้เป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรยังไงบ้างไม่เป็นไรจบที่ปีนี้ปีหน้าขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับธุรกิจการงานของท่านอาชีพการงานขอให้ปีหน้าดีขึ้นกว่าเดิม ท่านอาจจะเป็นคนที่เรียนหนังสือได้เกรดจ0ดปีหน้าก็ขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะหนึอย่างน้อยที่สุดขอให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะเราทุกคนไม่ต้องแข่งกับใครนะครับไม่ต้องแข่งกับใครทั้งสิ้นนะไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยนะครับดูตัวเราเองแล้วขอให้ปีข้างหน้าเราดีขึ้นกว่าเดิมสุขภาพร่างกายของท่านปีนี้เป็นยังไงอาจจะมีดีอาจจะมีไม่ดีไม่เป็นไร ปีหน้าขอให้เป็นปีที่เริ่มต้นใหม่แล้วบอกกับตัวเองเสมอว่าฉันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดอยู่3ประการนะครับเมื่อผมได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้รวมถึงอ่านทั้งเล่มปัญญาจารย์แล้วก็อ่านอีกหลายๆลยอย่างเนี่ยก็อยากจะให้กับท่านไว้3ข้อ3ข้อคิดเพื่อเราทุกคนนะครับจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการที่1นนะครับข้อคิดประการแรกคือชีวิตเนี่ย คือการเดินทางที่มีจุดหมายชีวิตคือการเดินทางที่มีจุดหมายชีวิตของท่านนะครับไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางท่านไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญท่านไม่ได้มีสภาพแบบปัจจุบันนี้โดยบังเอิญท่านไม่ได้ผลผลลัพธ์ของความบังเอิญของใครสักคนบนโลกใบนี้ท่านไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของความบังเอิญของธรรมชาติที่อยู่ๆก็เป็นแบบนั้นแบบนี้ สิ่งที่ผ่านมาของท่านเป็นวิถีชีวิตที่มีจุดหมายอะไรบางอย่างพี่น้องที่รักยิ่งทุกคนต่างมีการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าซะอีกเมื่อเช้าคุยกับน้องรักบอกว่าพระเจ้าให้เขาได้ฟังบทเพลงหนึ่งที่เป็นบทเพลงคริสเตียนมาตั้งแต่ก่อนจะรู้จักพระเจ้าซะอีกแล้วมันก็อยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในใจ บางคนจะมีวิธีแบบนี้เหมือนกันที่พระเจ้ามาคุยกับท่านมาเรียกท่านงั้นเราทุกคนจึงรู้อย่างหนึ่งแน่ๆว่าชื่อของเรานั้นมีจุดหมายปลายทางมีการ,รงการทรงเรียกที่เจาะจงในป,ป,ปีนี้เราได้ฟังคําเทศนาไปอยู่หลายครั้งหลายต่อเพื่อน้องไปทบทวนดูได้เพื่อยืนยันใน,ใน,ในสิ่งนี้ในความจริงเนี้ยบอกว่าพระเจ้ามีแผนงานอันเจาะจงเพื่อชื่อของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่าน บนวัตถุประสงค์อันเจาะจงบางอย่างเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตท่านล้วนแต่มีเหตุผลเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดปีทางของชีวิตท่านล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ของพระเจ้าอยู่ในนั้นในทุกสถานการณ์ทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกการเดินไปของชีวิตท่านอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าพระเจ้าต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเติบโตขึ้นและเดินไปในน้ำพระทัยของพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ที่ผมชอบอีกข้อหนึ่งที่อยากจะมอบให้ท่านย้ําอีกครั้งหนึ่งคือในอโรมมทที่8ปข้อย8บท่านอาจจะฟังพระคัมภีร์ข้อนี้อ่านข้อนี้มาหลายต่อหลายครั้งแต่วันนี้ขอให้เราได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆบอกว่าทุกเหตุการณ์เนี่ยทุกอย่างมันร่วมกันก่อให้เกิดผลดีกับคนที่รักพระเจ้าทุกเหตุการณ์ในชีวิตท่านนะครับอย่าบน่นอย่าต่อว่า อย่าตัดพพอพระเจ้าเพราะทุกเหตุการณ์รวมกันก่อให้เกิดผลดีแต่คนที่รักพระเจ้าถ้าท่านรักพระเจ้านะครับถ้าท่านปรารถนาให้พระเจ้ามาดูแลชีวิตท่านทุกเหตุการณ์มันรวมกันเพื่อก่อผลดีให้กับชีวิตของท่านพี่น้องพระกัมพีบอกเราว่าจุดมุ่งหมายของคริสเตียนนะครับจุดมุ่งหมายของการดําเนินชีวิตคริสเตียนคือการได้ไปถึงความไพบูญ์ของของพระคริสต์เป็นเหมือนอย่างที่พระเจ้า ทรงตั้งเราไว้ในอาณาจักรของพระองค์เอเฟซัสบทที่4นะครับข้อ13ถึงข้อที่14เอเฟซัสบทที่3บทที่4นะครับข้อ1 0บสบอกว่าเพื่อเราจะบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่นี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าคือเรียกท่านให้บรรลุไปถึงความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่เพียงแต่อายุนะฮะคืออายุมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่แต่เป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ ให้น้องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเป็นพระฉายของพระองค์จุดเริ่มต้นของเราคือมีพระลักษณะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีลักษณะชีวิตของที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น้องแม้ความบาปจะมาทำลายคุณลักษณะนั้นไปแล้วแต่พระคริสต์ทรงมาไถ่เราเช่นเดียวกันพระเยซูทรงมาไถ่เพื่อท่านจะกลับคืนไปสู่พลักษณะแบบที่เป็นพระฉายของพระเจ้าเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจนเป็นผู้ใหญ่ขึ้น จนมีวิธีคิดจนมีวิธีพูดจนมีวิธีดำเนินชีวิตวิธีใช้จ่ายเงินทองวิธีแก้ไขปัญหาวิธีดูแลครอบครัววิธีดูแลลูกการดำเนินชีวิตทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับนี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากที่มาถึงชื่อของท่านข้อ14พระคัมภีรได้พูดบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นอะไรครับ ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปคือถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาพระกมีฉบับแปลเดิมบอกว่าหันไปเหมาจวหลายคนอ่านว่าเหมาไปเลยนะฮะหันไปเหมาหันไปเหมาถูกซัดไปซัดมาเหมือนต้นไม้ที่ปลิวล่อนไปเรื่อยพัดไปพัดมาด้วยลมคําสั่งสอนทุกอย่าง ด้วยเล่กลของมนุษย์ยตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงที่น้องน้ำอเทรัยพระเจ้าเนี่ยต้องการท่านมีจุดหมายปลายทางคือเป็นเหมือนอย่างพระเยซูเติบโตขึ้นหลุดจากความเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณเด็กในความคิดเด็กในจิตใจเด็กในการกระทําและมีวิถีชีวิตเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงตั้งไว้และสร้างไว้อย่างงดงามเห็นไหมครับดังนั้นขอให้ปีข้างหน้านี้นะครับ ท่านจะได้มีลักษณะชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนเป็นเหมือนอย่างพระเยซูที่น้องพระเจ้าทรงเรียกท่านมาอย่างมีจุดหมายพระองค์ทรงมีเป้าหมายพระองค์ทรงมีน้ำัรไทยของพระเจ้าวางไว้สำหรับชีวิตของท่านเพื่อท่านจะเป็นพระพรในการทําบางสิ่งบางอย่างพเพื่อท่านจะสามารถก้าวจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่และจากการเป็นเพียงแต่ผู้รับไปสู่การเป็นผู้ให้ และได้เริ่มต้นในการทำบางสิ่งลงมือรับใช้พระเจ้าบางสิ่งบางอย่างในการให้ออกไปและไปสู่จุดหมายที่พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ที่น้องในช่วงในช่วงปลายปลายปีเนี่ยทุกๆปลายปีนะครับหลายคนจะใช้เวลาในการกำหนดเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตในปีข้างหน้าหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำ แต่ผมหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าลองใช้เวลาในการทําสิ่งนี้ในช่วงประมาณก่อนคริสต์มาสนะครับช่วงประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยผมก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็ผม,ม,ผ,มผมจะจดเอาไว้ว่าผมมีสิ่งที่อยากทําอะไรบ้างในช่วงปี2015นะก็เขียนเอาไว้อยู่หลายอย่างหลายอย่างก็ทําสําเร็จนะขอบคุณพระเจ้าหลายอย่างก็ลืมไปเลยนะมีบางอย่างไม่ได้ทํา เพราะว่าความวุ่นวายยุ่งเหยิองอะไรหลายอย่างหลายอย่างก็ทําละแต่ว่ายังไม่สําเร็จแล้วผมก็ได้ได้ได้อ่านสิ่งเหล่านั้นดูทบทวนกับกับพระเจ้าแล้วผมก็เขียนใหม่อีกขึ้นมาอีกเป็นของปีข้างหน้าและคําที่พระเจ้าทรงให้ให้กับผมในปีข้างหน้าเนี่ยก็คือคําว่าการการโฟกัสการจดจ่อกับอะไรบางอย่างแล้วผมก็เลยเขียนสิ่งนี้ออกมาว่าผมจะโฟกัสเรื่องอะไรในปีข้างหน้า ผมจะโฟกัสเรื่องอะไรบ้างในปีข้างหน้านี้ซึ่งนี้สิ่งที่ผมเขียนออกมาในมังส์มหัศนะฮะไม่ได้เป็นเพียงแต่เ,เป็นชิ้นงานไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาให้มานั่งทํางานแต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าด้วยมีพละลักษณะของพระเจ้าในชีวิตผมก็เลยเขียนในสิ่งเหล่านี้ว่าผมอยากจะเป็นอะไรบ้างอยากให้ชีวิตฝนเป็นยังไงเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นในเรื่องไหนมีอะไรบ้างที่ผมต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต เปลี่ยนลักษณะชีวิตบ้างซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างทุกคนจะมีแน่ๆนะให้น้องจำสองคำนี้ไว้นะว่า be b e อกับ Doing จำไว้นะฮะ being คือความเป็นตัวเรานี่คือสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนเราด้วย being ความเป็นตัวเราลักษณะชีวิตลักษณะนิสยัยการดาเนินชีวิตลักษณะคำพูดคำว่า Doing คือสิ่งที่เราจะทำผมเขียนทั้งทั้งสองสิ่งนี้ผมอยากเป็นยังไง อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเรื่องอะไรจุดหมายปลายทางของผมในปีข้างหน้าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนคืออะไรคําพูดหรือเปล่าวิธีคิดความเครียดหรืออะไรหรือการรักษาสุขภาพมีอะไรบ้างและดูอิ่งคือสิ่งผมจะทําผมจะโฟกัสกับมาเรื่องอะไรอะไรคืองานในโบสถ์มีเยอะแยะมากมายเลยผมจะทําอะไรดีผมจะเลือกทําอะไรดีที่เป็นสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดสําหรับคิดจากในในฐานะที่ผมเป็นสีบานอยู่ จักรย์เี้ไหมหรือว่าไปโบกรถอะไรก็ได้ที่อะไรดีแข่งทําิสโผล่กับเบสหรือว่าทํทำอะไรดีผมควรทําอะไรนี่คือสิ่งที่ผมถามพระเจ้าผมควรทําอะไรผมควรทําอะไรในปีข้างหน้าเพื่อจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หมดเวลาไปแต่เป็นการโฟกัสกับมันงานในโบส์งานในภาพรวมคณะงานอะไรหลายอย่างแล้วผมควรจะมีชีวิตยังไง งั้นพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับท่านขอให้ท่านมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพราะชีวิตท่านไม่ใช่ความบังเอิญน,นั้นจงอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนที่บังเอิญเกิดมาเป็นเรือที่ล่องโดยไม่มีจุดหมายอยู่ในทะเลเวรงวงังแต่ว่าจงใช้ชีวิตโดยที่รู้ว่าพระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์และการทรงเรียอัาจอดจงในชีวิตของท่านเอเมนนะครับขอให้เราลองดูนะครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่อยากจะให้เป็นข้อคิดไว้สําหรับในปีข้างหน้า ที่กํลังจะมาถึงประการที่สองคืออย่ามัวจมกับความทุกข์อย่ามัวจมกับความทุกข์อย่าจมปลักไปกับความทุกข์อย่าติดกับดักความทุกข์ใจที่ประสบมาตลอดปี2015นี้ที่น้องความความทุกข์ในโลกเนี่ยจะอยู่เพียงชั่วขณะแต่ความสุขในสวรรค์จะอยู่นิรันดร์ที่น้องจําประโยคนี้ได้ใช่ไหมครับ ความทุกข์ในโลกอยู่เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งท่านอาจจะเผชิญความทุกข์อะไรแสนสาหัสตลอดปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ทุกกายทุกใจทุกในครอบครัวความทุกข์ในกิจการงานความทุกข์ในเศรษฐกิจความทุกข์ในสุขภาพท่านอาจจะเผชิญความทุกข์ใจอะไรบางหลายหลายอย่างแต่ว่าขอให้เราได้รู้เป็นข้อคิดว่าในพระเจ้าความทุกข์ของท่านจะอยู่เพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ความสุขในพระเจ้าจะอยู่อย่างนิรัดนดรพระกบีจึงเตือนเราว่าจงตั้งอยู่บนความเชื่อความหวังและความรักใช่ไหมครับพระกบีจึงเตือนใจให้เรามองไปยังอนาคตบอกว่าเรามีเราจงใช้ความเชื่อในการมองที่พระเจ้าจงใช้ความหวังใจในการมองไปที่อนาคตว่าพระเจ้าทรงเตรียมไว้และจงใช้ความรักของพระเจ้าเป็นเครื่องค้ำชูจิตใจแล้วก็เป็นกำลังของท่านในการผ่านทุกปัญหาไปได้ งั้นอย่ามัวนั่งจมอยู่กับความทุกข์ใครที่จมอยู่กับปัญหาของชีวิตอะไรบางอย่างนี่เป็นเวลาที่ดีให้เราจะตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวออกมาจากความทุกข์ใจนั้นเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านอยู่กับความทุกข์ใจแต่ต้องการให้ท่านก้าเดินไปในความเชื่อในความหวังใจในพระเจ้าเอเมนไหมครับผมคุยกับนักกีฬาหลายคนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าความยากที่สุดของความเป็นนักกีฬาคือการได้ การเริ่มต้นซ้อมมันยากมากเพราะว่าเขาต้องต่อสู้กับตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาในการซ้อมนักกีฬาว่ายน้ําบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการลงไปในน้ําไม่ใช่การว่ายแต่การลงไปในน้ําเพราะเขาต้องตัดสินใจก้าวข้ามความเหนื่อยล้าความทุกข์ใจความเครียดแรงกดดันอยากสนุกอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะทาอย่างอื่นบ้างแต่ก็ต้องตัดสินใจที่จะลงไปสู่วิถีที่ควรจะเป็นนั้นชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะครับ ความทุกข์ใจจะอยู่คู่กับเราไปตราบที่เรายังมีลมหายใจแต่ความสุขในพระเจ้าจะอยู่กับคนที่เริ่มต้นในการลุกขึ้นมาและกล้าวออกมาจากปัญหาเหล่านั้นพี่น้องลองนึกดูสิครับว่าในตลอดปีที่ผ่านมาที่ก่อจะผ่านไปเนี่ยท่านมีอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์ใจของท่านในการดำเนินชีวิตปีหน้าต้องดีกว่าเดิมเองไหมครับในพระธรรมยาก,กอบทที่5ข้อเนะครับบอกว่า เพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองคุณพระเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันลำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมายาก่อได้หนุนใจพี่น้องคริสเตียนที่กำลังเผชิญการข่มเหงในเวลานั้นว่าจงอดทน ยากอบกเขบอกว่าจงลืมลืมไปซะหรือว่าอธิษฐานขอให้พระเจ้าให้เราหมดปัญหาไปซะไม่อยากอบหนุนใจว่าจงอดทนเพราะนี่คือโลกแห่งปัญหาจงอดทนแต่ผู้ที่มีพระเจ้าจะมีวันสิ้นสุดของการอดทนก็คือพระพรของพระเจ้าจะเทลงมาและการช่วยเหลือของพระเจ้าจะมาถึงผู้ที่อดทนรอคอยพี่น้องเมื่อความมืดมันอยู่ยาวนานเราจะรู้ได้แน่นอนว่า ใกล้จะสว่างแล้วใช่ไหมครับเมื่อเวลาตีสามตีสี่แม้มันยังมืดอยู่แต่เรารู้แน่ๆว่าอีกสักพักหนึ่งจะสว่างแล้วเนั้นเมื่อท่านผ่านปัญหาชีวิตมาระยะหนึ่งยาวนานมากแล้วจงอดทนแล้วรู้ว่ามันใกล้จะจบละมันใกล้จะสว่างแล้วเหมือนเพลงที่เราร้องใช่ไหมมืดมิดก่อนฟ้าสางเดี๋ยวก็สว่างความมืดอาจจะมาถึงท่านบางช่วงเวลาแต่ความสว่างจะมาแน่ๆไม่ผิดพลาด พระเยซูทรงเป็นความสว่างของท่านเองมไหมครับอดทนรอคอยพระเจ้าอดทนให้พระเจ้าทรงเมื่อถึงเวลาของพระองค์พระองค์จะฉายความสว่างมาแล้วความมืดจะมีชัยชนะเหนือความสว่างไม่ได้เลยพระเยซูจะเป็นความหวังใจของท่านและเป็นความสว่างในชีวิตของท่านสวุสดีบทที่หนึ่งข้อที่สนะครับบอกว่าเขาเป็นเหมือน ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเจริญขึ้นขอพระประสงคอวยพรท่านว่าท่านจะเป็นดั่งต้นไม้ที่อยู่ในริมธารน,น้ำของพระเจ้าและเกิดผลตามฤดูกาลแน่นอนว่าบางช่วงเวลาเราอาจจะเผชิญปัญหานั่นแหละเป็นฤดูที่ยังไม่ถึงฤดูออกผลก็ได้อย่ารีบร้อนตัดต้นไม้เมื่อมันยังไม่เห็นผล อย่ารีบร้อนตัดต้นไม้มีภาสิทเขาบอกว่าอย่าตัดต้นต้นไม้ช่วงฤดูหนาวเพราะบใบมันเหี่ยวใบมันร่วงท่านนึกว่ามันตายแล้วเปล่ามันเป็นฤดูที่มันกําลังผลัดใบอยู่และเมื่อถึงเวลาฤดูใหม่มามันจะออกใบเขียวชะอมผมยังจําผมยังนึกถึงต้นไม้ที่บ้านผมได้ที่เป็นน้องไปแคลรลิงมาถ้าเป็นน้องจําด้านต้นซ้ายมือเป็นต้นปีบต,ต้นใหญ,ใหญ่ต้นหนึ่ง เดิมทีมันจะมันน่าจะตายไปแล้วนะฮะเพราะมันคือตอตอไม้ที่มีใบอยู่สักคืบเดียวแล้วก็มันมันล้มมันอะไรมีปัญหามากตอนตั้งแต่ตอนน้ำท่วมนึกว่ามันน่าจะตายแล้วนะแต่ด้วยความรู้สึกว่าเออมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะผมก็เลยเอาไอตอไม้ประมาณสูงเท่าผมเนี่ยไปปักอยู่ตรงตำแหน่งที่มันเป็นตอนเนี้ยแล้วก็ให้คนช่วยคั้มมันเอาไว้ แล้วก็มันก็เป็นตอไม้เหี่ยวๆนะใบก็เหี่ยวไปแล้วมันมีแต่ตอจริงๆเหมือนมีคนงงว่าผมเอาตอมาให้ใครไม่พรองนะไปปักไว้ทําไมมันน่าจะตายไปแล้วเพราะมันเป็นแต่ท่อนเดียวแต่พี่น้องมันเหมือนอย่างที่พระธรรมสวดบอกจริงๆว่าเมื่อเราดูแลมันไม่ตายมันค่อยๆออกเป็นตุ่มๆใบออกมานะแล้วปรากฏว่าต้นใหม่มันมันงอกขึ้นมาจนมันลําต้นใหม่มันก็คลุมไอ้ท่อนไม้นั้นเนี่ยถ้าพี่น้อง มีตาเอ็กซเรย์มองเห็นนะที่น้องจะเห็นเป็นท่อนไม้เก่ามันถูกคุ้มด้วยต้นใหม่แล้วมันกลายเป็นต้นปีบที่โตขึ้นมาเขียวเลยตอนนี้โตเร็วมากด้วยอัศจรรย์ใจมากที่น้องก็เช่นเดียวกันนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ของท่านมันเลวร้วายมากเลยในชีวิตจนท่านอาจจะเผลอไปจมอยู่กับปัญหาเหล่านั้นน่แต่ท่านลืมไปแล้วว่าพระเจ้ามีฤดูการสำหรับชีวิตของท่านพระองค์ทรงมีวาระและเวลาพระองค์ใจท่านออก ใบเขียวสดเมื่อถึงเวลาของพระองค์เอ่ไหมครับท่า <Yeah. S 1> นขอให้เราลุกขึ้นและก้าวออกมาจากปัญหาเหล่านั้นเดินไปในวิถีทางของพระเจ้าสิ่งที่3นะครับซึ่งเป็นข้อคิดประการที่สามที่ให้กับพี่น้องไว้คืออย่าเผลอสนุกจนหลงระเริงอย่าจมในความทุกข์แล้วก็อย่าสนุกจนหลงละเริงใจ นึกว่าความสุขนั้นมันจะอยู่กับท่านนิลันดอนหรือความสนุกเหล่านั้นมันจะอยู่กับท่านเป็นความสุขที่แท้จริงผู้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์คือกษัตริย์โซโลโมอนนะครกษัตริย์โซโลโมอนคือกษัตริย์ที่เริ่มต้นมีทุกอย่างนะมีปัญญามาจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้มีความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติมากมายจนล่ํารวยดังไปทั่วโลกในยุคสมัยของกษัตริย์โซโลมอน แต่สิ่งที่เขาทําผิดพลาดในช่วงวัยวัยชักกันของเขาก็คือเขาหลงจากทางพระเจ้าเขามีภรรยานับพันไม่รู้เขาจาหน้าได้บ้างไหมนะฮะว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ไปมีมีภรรยาที่เป็นคนต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้จนใจของเขาหันเหออกจากทางของพระเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งเขาสนุกสนานกับความร่ํารวยกับ ขนมมากมายเงินทองมากมายจนมีบันทึกว่ายุคสมัยของโซโลมอนเนี่ยเงินนะฮะเงินเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเลยเพราะว่ามีแต่ทองคำนะฮะใช้แต่ทองคำทั้งนั้นจนเงินเป็นของไม่มีค่าเลยเหมือนกับเศษอะไรบางที่ที่ไม่มีค่าล่ำรวยมากแต่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับก,รกษัตริย์โซโลมอนก็ได้ค้นพบกับจะทำความจริงว่าช่วงเวลาหนึ่งเขาติดกับดัก ติดกับดักความสนุกติดกับดักความบาปติดกับดักวิถีของโลกจนเขาออกจากทางของพระเจ้าและเมื่อถึงตอนช่วงท้ายเขาก็มาสํานึกได้จนเขียนพระธรรมปัญญาจารย์ที่น้องชีวิตเราก็เช่นเดียวกันท่านอาจจะมีความทุกข์หรือท่านจะมีความสนุกบางคนมีความสนุกสนานบันเทิงใจจนกระทั่งท่านติดกับดักนั้นติดกับดักมันไปบางคนสนุกในเรื่องบาปความบาปในทางเพศ บางคนสนุกกับเงินทองที่หามาแล้วก็ใช้ไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางคนสนุกอยู่กับค่านิยมของโลกการรับอิทธิพลต่างๆสื่อต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาอยู่ในชีวิตจนเราติดกับดักตัวเองแล้วเราก็อาจจะผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในชีวิตมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14นะนะฮะ ดุกนะฮะดุกก็คือคล้ายๆเป็นเจ้าเมืองนะ,ะในในยุโรปนะ,ะดุกเรนาดที่3นะฮะดุกเรนาที่3เนะี่ยก็เป็นผู้ปกครองหรือเป็นดุกของดินแดนที่ตอนนี้เป็นประเทศเบลเยียมในยุโรปนะฮะเขาก็มีปัญหาไม่ลงรอยกับน้องชายจนทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงมากจนสุดท้ายน้องชายที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้ยึดบัลลังนะฮะยึดบัลลังของพี่ชาย แล้วก็ปฏิวัติพี่ชายสําเร็จแล้วเขาก็จับพี่ชายเนี่ยไปไว้ในห้องต้องเรียกว่าเอาไว้ในห้องเพราะว่าเอ็ดเอดเวิร์ดไม่ได้ไม่ได้คุมขังพี่ชายแต่เอาไว้ไว้ในห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องนี้ก็มีประตูนะฮะมีประตูมีหน้าต่างเหมือนห้องทั่วๆไปแล้วเขาก็บ่อกว่าวันใดที่พี่ชายของเขาออกมาจากห้องนี้เอดเวิร์ด เป็นน้องเนี่ยจะคืนตําแหน่งและสมบัติทั้งหมดเลยให้กับพี่ชายเขาเหมือนเดิมเงื่อนไขฟังแล้วง่ายมากเพียงแต่พี่ชายเนี่ยออกมาจากห้องนี้ออกมาเมื่อไหร่นะเอ็ดเวิร์ดคืนให้หมดเลยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่เออก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็เป็นเรื่องธรรมดาออกจากห้องก็เหมือนเปิดประตห้องไปแต่ปัญหาคือมีบุประการเดียวก็คือว่าประตูหนะ้าต่างห้องนี้ สร้างขึ้นแบบมาตรฐานทั่วไปนะของคนปกติแต่ปัญหาคือเรนาท,ที่เป็นพี่ชายเนี่ยมีที่เป็นที่ถูกยึดอํานาจเนี่ยนะเป็นคนนี้อ้วนมากนะฮะรูปร่างอ้วนมากๆเนี่ยเห็นในรูปอ้วนมากอ้วนจนไม่สามารถเดินผ่านประตูไปได้ประตูมันเล็กไปนะฮะประตูมันไซส์มาตรฐานแต่เขาก็เลยออกไปจากประตูไม่ได้ งั้นเอ็ดเวิร์ดเลยบอกเรนนาบอกว่าจะออกจากห้องนี้เหรอง่ายนิดเดียวพี่ก็ลดน้ำหนักให้กลายเป็นคนปกติก็จะออกจากห้องได้แล้วก็อำนาจเงินทองตำแหน่งทุกอย่างเขาจะคืนให้หมดเลยแต่เอ็ดเวิร์ดผู้เป็นน้องเนี่ยเขารู้ว่าพี่ชายเนี่ยเป็นคนตะกระมากนะควบคุมความตะกระไม่ได้ควบคุมความอยากกินไม่ได้นะ ทุกวันเขาก็จะเสิร์ฟอาหารสุดอร่อยให้กับพี่ชายทุกวันเลยวันละสามมือ5มื้อตามใจปากเลยอยากกินอะไรเสิร์ฟหมดเสิร์ฟเส,ฟเสฟแล้วก็บอกบอกพี่ชายว่าก็ไม่มีอะไรประตูก็ไม่ได้ล็อกแล้วต่างก็ไม่ได้ล็อกขอเพียงแต่พี่ลดน้ําหนักแล้วออกมาเลยทุกอย่างคืนให้หมดแต่อีเวิร์ดก็เสิร์ฟอาหารอร่อยสุดอร่อยให้ทุกวันทุกวันทุกวัน เรนาดเนี่ยอยู่ในห้องนี้นะฮะสิปีไม่เคยได้ออกมาจากห้องนั้นเลยเพราะออกไม่ได้จนกระทั่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยที่เป็นน้องเนี่ยเสียชีวิตลงในสงครามเขาจึงสามารถทุบห้องแล้วออกมาได้แต่สุขภาพเขาก็ย่ำแย่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลงเช่นเดียวกันในปีต่อมาเรนาดไม่ได้เป็นนักโทษของเอ็ดเวิร์ดเรนาดเป็นนักโทษของตัวเอง เขาเป็นนักโทษของความตะกระของตัวเองเขาเป็นนักโทษของความสนุกและหลงละเลงอยู่ในความผิดบาปของตัวเองเขาคุมขังตัวเองเอาไว้โดยที่ไม่มีใครขังเขาเลยเช่นเดียวกับเรนาตเหมือนกันหลายครั้งชีวิตคริสเตียนเราพระเจ้าทรงให้เรามีอิสระภาพแล้วพระองคทรงถ่ายเรามาให้เรามีอิสระภาพจากชีวิตเก่า อิสรภาพจากวิถีชีวิตเดิมอิสรภาพจากความบาปแต่เป็นเพราะเราอาจจะหลงไปกับมันมารก็เสิร์ฟเราใช่ไหมมารู้ว่าเราชอบอะไรมารู้ว่าเราชอบพนันก็เสิร์ฟเราให้เราเล่นพนันเล่นพนันจนกรทั่งเราหลงจากทางพระเจ้ามารู้ว่าเราชอบเราเสพติดเรื่องเพศมันก็จะเสิร์ฟเราด้วยสื่อลามกอนาจารแล้วเราก็กินมันลงไปจนเราออกจากห้องไม่ได้เองมามันรู้ว่าเราเป็นคนที่ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็จะเสิร์ฟด้วยการยั่วอยู่ให้เราอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนจนเราทําผิดพลาดในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลามานมันรู้ว่าเราชอบกินอะไรอะไรคือตัวยั่วยวนเราได้มันก็จะเสิร์ฟเราเสิร์ฟเราแต่เพียงแค่เราไม่กินเพียงแค่เราปฏิเสธเราก็จะมีอิสรภาพได้อย่างง่ายดายฉะนั้นอย่าสนุกกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ในวิถีของโลกจนเราเป็นคนที่กลุมขังตัวเองเห็นไหมครับ2ทิโมธีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ5นะครับอาจาเปโลได้บรรยายถึงลักษณะของคนในยุคสุดท้ายที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้บอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหญิงยโสชอบดูหมิน่นไม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญูชั่วร้ายไรยมนุษยธรรมไม่ให้อาภัยกันใส่ร้ายกันนะคับยังช่างใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธลิธิเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นเลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่จะปรรโลมเตือนใจไว้แล้วว่าโลกนี้จะมีแต่ความสนุกที่จะล่อท่านด้วยอาหารอันโอชะของความบาป และท่านต้องขังตัวเองเอาไว้ภายใต้การล่อลวงของมารขอพระเจ้าทรงช่วยเราดีไมไหมครับที่เราจะไม่ถูกทดลองใจไม่ถูกไม,ไม,ไม่ไม่ผิดพลาดไปจากการล่อลวงของมารที่เราจะมีชัยชนะควบคุมตัวเองได้และไม่หลงละเริงไปกับความสนุกสนานหรือวิถีแบบของโลกพี่น้องพระเจ้าทรงเรียกเราออกมาให้แตกต่างจากโลกไ,ไหมครับเราไม่ใช่ของโลกอีกต่อไป เราไม่ใช่ประชากรของมารอีกต่อไปท่านคือประชากรของพระเจ้าท่านคือประชากรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ออกมาจากวิถีของโลกและเดินไปในวิถีทางของพระเจ้า1นึ่ยอห์นบทที่สองข้อ17นะครับบอกว่าและโลกกับสิ่งยุ่ยยวนของโลกกำลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไทยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจ ขอพระเจ้าทรงช่วยเราห้ไหมครับที่เราจะประพฤติตามพระไัยของพระเจ้าอย่าให้สิ่งยั่วยวนของโลกดึงท่านออกจากน้ำพระไัยของพระเจ้าอย่าให้ท่านกลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตที่ไม่ได้เดินไปตามจุดหมายปลายทางของพระเจ้าอย่าลืมนะครับว่าชีวิตท่านไม่ใช่ความบังเอิญน,นะฮะแต่เป็นการดําเนินชีวิตไปอย่างมีจุดหมายปลายทางและอย่าลืมว่าความทุกข์ของท่านมันไม่ใช่เป็นกับดักที่ขังท่านไว้ตลอดเวลา ขอียงท่านก้าวออกมาอยู่ในทางของพระเจ้าในวิถีทางของพระองค์และอย่าลืมว่าโลกนี้มีสิ่งยั่วย,ยวนหลายอย่างที่เหมือนอาหารเสิร์ฟให้เราขังตัวเองเอาไว้ในความผิดบาปนั้นขอว่าจะทรงช่วยเรานะครับและในช่วงสุดท้ายของปีนะครับวันจันทร์อังคารพุทธพฤหัส28ทธันวาถึง31ธันวาคมผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เป็นช่วงเวลา4วันสุดท้ายของปีของท่าน สี่วันสุดท้ายของปีนี้ที่ท่านจะใช้เวลาในการทบทวนชีวิตของท่านทบทวนสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่ผ่านมาน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกกับท่านในตลอดปีที่ผ่านมาลองนั่งทบทวนคําเทศน์ท่านฟังมา51ครั้งบวกนี่เป็นห้าบครั้งนั่งทบทวนสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนท่านนั่งทบทวนลักษณะชีวิตของท่านว่าท่านควรจะเปลีป่ยนแปลงอะไรบ้างใช้เวลาช่วงปลายปีนี้ ใครครวญกับพระเจ้าเอเมนหมครับแล้วเขียนออกมาว่าท่านปรารถนาให้พระเจ้าให้ท่านเป็นยังไงในปีข้างหน้าและให้ท่านทําอะไรในปีข้างหน้าเพื่อท่านจะเดินในวิถีทางอันทรงคุณค่าที่พระเจ้าทรงเรียกท่านและตั้งท่านไว้ในอาณาจักรของพระองค์กี่คนบอกเอเมนครับกี่คนสัญญาเขาว่าจะใช้เวลาสี่วันสุดท้ายของปีนี้อย่างมีคุณค่าใช้เวลากับพระเจ้าและให้พระเจ้า ทรงพูดกับท่านบอกเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าวอวยพรครับ